LGBTQIAN+ ภาคประชาชนแห่มอบดอกไม้ให้สว.ส.ส.สมรสเท่าเทียมผ่านฉลุยการเมืองวันที่18มิถุนายน2567 17:05 น. LGBTQIAN+ ภาคประชาชนแห่มอบดอกไม้ให้สว.พรรคการเมืองหลังสมรสเท่าเทียมผ่านฉลุยครูหยุยขอบคุณทุกฝ่ายชมส.ส.ทำกฎหมายดีมากรับเป็นเรื่องยากแต่เกินคาดสว.ตอบรับดีเมื่อวันที่18มิถุนายน2567ที่รัฐสภาผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่ประชุมวุฒิสภาให้ความเห็นชอบกฎหมายสมรสเท่าเทียมกลุ่มเครือข่าย LGBTQIAN+ และภาคประชาชนได้มอบดอกไว้เพื่อแสดงความคุ้นให้กับส.ส.พรรคการเมืองต่างๆโดยเฉพาะนายวันลบตังคณานุรักษ์ส.ว.ในฐานะประธานกรรมาธิการพิจารณาร่างงบ ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่พ.ส.หรือกฎหมายสมรสเท่าเทียมวุฒิสภาโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความยินดีนายวันลบกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นเรื่องความเชื่อความคิดดังนั้นกว่าจะทำให้ทุกคนเข้าใจได้ต้องเตรียมเหตุผลที่ยอมรับได้แต่วันนี้ผิดคาดมากเนื่องจากสมาชิกให้การยอมรับในนามกมธ.ต้องขอบคุณน้องๆภาคประชาชนเป็นอย่างมากที่เป็นหลักในการให้ข้อมูลผมก็ถือเป็นคนแก่คนหนึ่งที่ได้เรียนรู้และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เตรียมความพร้อมรวมถึงขอบคุณผู้แทนราษฎรที่แก้ไขกฎหมายมาได้ด้วยดีผมชมว่าทำได้ดีมากเพราะเราหาวรรคตอนและคำผิดไม่เจอนายวันลบกล่าวขณะที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวว่าการผ่านร่างกฎหมายครั้งนี้ทำให้เห็นว่าการเมืองมีความเป็นไปได้ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าประชาชนขอชื่นชมทุกคนที่ช่วยกันเป็นแรงผลักดันหลังจากนี้ยังคงต้องร่วมกันเดินหน้าขับเคลื่อนกระบวนการต่างๆก่อนมีผลบังคับใช้ภายใน120วันและวันนี้ถือเป็นวันเริ่มต้นชัยชนะของประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีส.ส.จากพรรคก้าวไกลนายกันนวีสืบแสงส.ส.บัญชีรายชื่อเลขาธิการพรรคเป็นธรรมกรรมการบริหารพรรคไทยสร้างไทยส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติและส.ส.พรรคเพื่อไทยได้ร่วมกันแสดงความยินดีที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมได้ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาและมีผลบังคับใช้ต่อไปรถเมย์คนึงนิดประกาศข่าวดีลูกคนที่สองมาแล้วแต่มีภาวะแท้งคุกคามบันเทิงวันที่18มิถุนายน2567 17:37 น. รถเมย์คนึงนิดประกาศข่าวดีท้องลูกคนที่สองแล้วพร้อมบอกสาเหตุที่หายไปเกือบ2เดือนเนื่องจากตอนนี้มีภาวะแท้งคุกคามโดยเธอได้โพสต์ข่าวดีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าตอนนี้กำลังตั้งท้องลูกคนที่สองอยู่ส่วนช่วง2เดือนที่ผ่านมาไม่ได้ไปอ่านข่าวใส่ไข่และตลาดสดนั้นก็เพราะมีภาวะแท้งคุกคามถึงเวลาที่พอจะบอกทุกคนได้แล้วค่ะช่วงเกือบ2เดือนที่ผ่านมาที่ไม่ได้ไปอ่านข่าวใส่ไข่และตลาดสดเพราะว่าต้องดูแลลูกทั้งน้องคิดและประคองอีกหนึ่งชีวิตในท้องเนื่องจากรถเมย์มีภาวะแท้งคุกคามเย็นนี้จะกลับไปอ่านข่าวแล้วค่ะไว้จะเล่าให้ฟังในข่าวใส่ไข่นะคะ Soon to be family of 4KIDD level up to big brotherครอบครัวกำลังจะมี4คนและน้องคิดกำลังจะเป็นพี่ชายทำให้มีเพื่อนๆในวงการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีมาแล้วน้องคิดมีน้องแล้วจ้าสุขภาพแข็งแรงนะคะดีใจด้วยค่ะที่คิดจะมีเพื่อนเล่นแล้วขอบคุณที่มาจากไอจีโรสมายาโลฮ่าคณะรัฐมนตรีไฟเขียวเพิ่มเพดานยกเว้นภาษีค่าชดเชยถูกเลิกจ้างไม่เกิน600,000 บาท
การเมืองวันที่18มิถุนายน2567 15:21 น.คณะรัฐมนตรีไฟเขียวเพิ่มเพดานยกเว้นภาษีค่าชดเชยถูกเลิกจ้างไม่เกิน 600,000 บาทจากเดิม 300,000 บาทตั้งแต่วันที่1มกราคม2566เป็นต้นไปวันที่18มิถุนายน2567นางรัตน์เกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงฉบับที่พ.ศ.วงเล็บปิดออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรการปรับปรุงการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าชดเชยที่ลูกจ้างได้รับจากนายจ้างกรณีถูกเลิกจ้างตามที่กระทรวงการคลังกค.เสนอโดยมีสาระสำคัญเป็นการปรับปรุงการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าชดเชยที่ลูกจ้างได้รับจากนายจ้างกรณีถูกเลิกจ้างให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับที่7พ.ศ.2562โดยปรับเพิ่มเพดานของค่าชดเชยกรณีถูกเลิกจ้างที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากค่าชดเชยส่วนที่ไม่เกินค่าจ้างหรือเงินเดือนค่าจ้างของการทำงาน300วันสุดท้ายแต่ไม่เกิน 300,000 บาทเป็นค่าชดเชยส่วนที่ไม่เกินค่าจ้างหรือเงินเดือนค่าจ้างของการทำงาน400วันสุดท้ายแต่ไม่เกิน 600,000 บาทสำหรับเงินค่าชดเชยกรณีถูกเลิกจ้างที่ได้รับตั้งแต่วันที่1มกราคม2566เป็นต้นไปโดยไม่รวมค่าชดเชยที่ลูกจ้างหรือพนักงานได้รับเพราะเหตุเกษียณหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างเพราะวัตถุประสงค์คือเพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ลูกจ้างหรือพนักงานสำหรับค่าชดเชยที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างกรณีที่ถูกเลิกจ้างเช่นเหตุที่นายจ้างไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้เป็นต้นและเพื่อให้การคุ้มครองแรงงานมีความสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อและดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้กระทรวงการคลังประมาณการจะทำให้สูญเสียรายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีละประมาณ660ล้านบาทแต่จะส่งและพนักงานที่เดือดร้อนจากการถูกเลิกจ้างได้รับการบรรเทาภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าชดเชยกรณีถูกเลิกจ้างที่ได้รับจากนายจ้างทั้งนี้กรมสรรพากรอาจต้องมีการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าชดเชยที่ได้รับในปีภาษี2566ที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีในปี2567